สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันพฤหัสที่25มิถุนายนพ.ศ. 2563ค่ะดิฉันหทัยการบุญทาหลายประเด็นสำหรับวันนี้นะคะยึดอาวุธสงครามที่แม่สอดความจริงคืออะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพลโทด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพูอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พบกับอาจารย์ด็อกเตอร์จำนงชัยมงคลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับท่านผู้ชมครับครับก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะวันนี้นะยิ่งเป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะท่านพลโทพงศกรนุ๊กครับจิบประเด็นเรื่องนี้ข่าวว่าจับที่ไหนนะแม่สอดใช่ไหมนุ๊กภาคเหนือภาคเหนือใช่ค่ะแต่เก็บชายแดนใช่แล้วก็มาโยนมาในเรื่องของการเมืองผมพูดไปพอสมควรนะตอนนี้ไปถามท่านพลโทพงศกรบ้างแล้วล่ะประเด็นก็คือเรื่องการจับอาวุธสงครามที่ชายแดนเนี่ยมันค่อนข้างจะปกติเพราะว่าในประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีการใช้อาวุธสงครามกันอยู่อันนี้เราทราบกันอยู่นะครับนี่ก็มีการลักลอบอะไรต่างก็ว่ากันไปผมเชื่อว่าทางท่านผู้นอนเนี่ยเขาจับได้จริงๆเรื่องปกติเลยก็คือจับการค้าอาวุธสงครามที่ชายแดนเพื่อชนกลุ่มน้อยของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านปัญหาก็คือมีการโยมาเรื่องการเมืองคือถ้าจับไปปกตินี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องปกติเขาก็มีกันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีเป็นระยะที่จับได้แล้วควรจะจับด้วยนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายระหว่างประเทศหลายเรื่องแต่นี่ปัญหาคือว่าเมื่อจับแล้วไหนๆแล้วก็โยมาการเมืองซะหน่อยไอ้ตรงโยมาการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็โดนถล่มไปเยอะใช่ไหมครับว่าโอ้จะมาได้ยังไงกันเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าใครมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนต้องติดอาวุธติดทำไมเรียกร้องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเดินทางการเมืองปกตินี่ไม่จำเป็นต้องไปติดอาวุธหรอกแต่ที่เขาจับอันเนี้ยเหมือนกับที่กำลังจะมีข่าวเร็วๆนี้มั้งที่บอกว่าจะมีการต่อพรกฉุกเฉินไปอีกอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อที่จะดูว่าแหมสถานการณ์มันไม่เรียบร้อยซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวนะโควิดก็เหลือวันละ0คนบ้าง1คนบ้าง2คนบ้างมันควรจะเลิกได้แล้วมันควรจะให้คนไทยไม่มีแล้วนั่นแหละครับระหว่างคนไทยด้วยกันใช่ไหมนุ๊กไม่มีเป็นศูนย์มากี่ร้อย23-24วันแล้วมั้งวันนี้ครบ1รายก็คือเดินทางมาจากต่างประเทศแต่ว่าติดเชื้อในประเทศไทยของเราคือเป็นศูนย์แล้วเป็นศูนย์20กว่าวันแล้วที่อยู่ภายในนี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าปล่อยช้าไปอย่างนี้โดยเอาความมั่นคงนำนะโดยการเมืองนำนะเศรษฐกิจจะพังครับแล้วเศรษฐกิจพังเนี่ยพังแรงไม่เฉพาะปีนี้นะเชื่อว่าจะมีเขาเรียกว่าผลต่อเนื่องอีกประมาณ2ปีปีนี้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะปีต่อไปก็สักเท่านึงแล้วจะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าต้องมีรัฐบาลที่เก่งมากๆด้วยนะแต่รัฐบาลที่ไม่เก่งยุ่งจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่อะไรนะบุญกรรมแล้วนะสำหรับคนไทยเขาบอกวันนี้คนดียังไม่พอต้องมีฝีมือด้วยไม่ใช่มีฝีที่มือทำงานไม่ได้คือขณะนี้เนี่ยเด็ดขาดที่สุดก็คือเศรษฐกิจแล้วตอนนี้เรื่องโควิดมันชัดเจนแล้วว่าควบคุมได้พอสมควรถึงจะกลับมาก็หมายความว่าเรามีห้อง ICU เรามีเตียงพอที่ดูแลได้แต่ปัญหาคือเศรษฐกิจถ้าคุณยังดึงไว้อย่างเงี้ยมันจะไปแรงแล้วไปไกลอันนี้อันตรายมากกว่าแล้วก็ที่เขาบอกว่าเรื่องทางเศรษฐกิจก็คือมีปัญหาเรื่องไอ้คนที่เข้ามาติดเชื้ออะไรต่างๆในค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะที่เศรษฐกิจที่มันหยุดเนี่ยค่าใช้จ่ายมันแพงกว่าหลายเท่าตัวตอนนี้เศรษฐกิจไม่รู้ไปไหนแล้วครับใครมีข้อมูลบ้างครับว่าเศรษฐกิจกลับไปถึงไหนตอนนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงผมตอบได้เลยเศรษฐกิจลงเหวลงไม่แค่ไหนอยากถามหน่อยลงไม่แค่ไหนก็วันนี้ก็ลงไปเยอะเขาบอกว่าอนุกรุจากข่าวว่าจะฟื้นฟูแบบจะกลับมาฟื้นฟูจริงๆคือปี2565ปีไหนปีนี้ปีไหน63ก็อย่างที่บอกต้อง2ปีแล้ว2ปีนี้ต้องเก่งด้วยมันถึงจะพอกลับมาใช่ไหมครับแล้วขณะเนี้ยไอ้ที่เราหวังเนี่ยไม่ได้แบบบอกว่าประเทศไทยประเทศเดียวนะมันเป็นทั้งโลกไงพอมันเป็นทั้งโลกปั๊บเนี่ยก็ขอให้นึกไปถึงสมัยที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองจำได้ไหมฮะทั้งโลกเนี่ยเกิดวิกฤตหมดจนต้องดุลข้าราชการออกใช่เราก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวานนี้2477ปี2475เรื่องเดียวกันหมดดังนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะกระทบต่อทั้งการเมืองสังคมเรื่องการทหารมันจะกระทบหมดเลยดังนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีหรือเกิดเรื่องที่คนทนไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็ต้องดึงเศรษฐกิจกลับมาให้เร็วด้วยความฉลาดจำเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ตายเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะโควิดแต่มันจะตายเพราะเศรษฐกิจใช่เศรษฐกิจนี่ตายแบบตายอย่างเครียดเลยครับนะตายแบบนอนแบท้องหงายท้องเลยโควิดจริงๆ
ถ้าเราดูสถิติที่ผ่านมาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงเลยนะมันสามารถใช้มาตรการตามปกติได้เลยครับใช่ไหมตัวแต่วันนี้ยังประกาศพรกฉุกเฉินอยู่และเชื่อว่าวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับมีการต่ออายุแน่นอนครับที่ผมขำกันเลยคือขำเฟส4มาตรการโควิดเรื่องอ่างอบนวดนึกออกนึกอาบอบนวดอาจารย์ไปบ่อยนะครับเปล่าอยากรู้ระยะห่างผมอยากรู้ระยะห่างเขาบอกเขาบอกมาตรการอะไรกันบ้างฟังแล้วโอ้โหจะเป็นลมคือมาตรการเนี่ยคือไม่ใช่หรอกคือมาตรการแต่วิธีคิดในการออกมาตรการเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันลอกแบบฟอร์มแบบลงทะเบียนอะไรน้องนกทะเบียนไทยชนะไทยชนะอ่ะเช็คอินตอนถ้าจะเข้าก็เช็คอินเข้าถ้าจะออกก็ต้องเอาออกคือมันไปลอกแบบฟอร์มไงไม่มีสมองในการคิดว่าถ้ากิจการประเภทอย่างนี้มันควรจะทำอะไรบ้างใช่ใช่เอาท่านเข้าอ่างบอกระยะห่าง1เมตรใช่ไหมกวาดได้ไงเวลาอาบน้ำเอาไม้ทิ่มสบู่นะถูหลังแล้วจะบอกว่าไอ้เวลาอาบน้ำไม่ใส่หน้ากากแล้วนอกอาบน้ำจะใส่ยังไงคือกระบวนการแก้ปัญหาที่มันไม่เข้าใจปัญหาแล้วลอกแบบอันนี้คือสำคัญนะเพราะว่าถ้าไปลอกแบบเนี่ยนะกระบวนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีแบบนะท่านรัฐมนตรีก่อนไม่มีแบบนะครับครับอย่าลืมว่าปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีแบบเดิมให้มาใช้ได้เลยเพราะมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาโรคไม่เตือนล่วงหน้าครับบวกกับรัฐบาลห่วยแตกสมองไม่ได้คิดอะไรมากมายใช้แบบฟอร์มเดิมแจกเงินมาเพราะวันนี้คุณแค่คิดเรื่องโควิดเอาไปใส่ในแบบฟอร์มกับแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเอาไปใส่แบบฟอร์มไม่มีแบบฟอร์มให้ใส่มันมองถึงวิธีคิดว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่มันหยาบไปนะมันหยาบมาไม่ละเอียดพอต้องคิดคือแต่ละเรื่องมันมีเวลาสัปดาห์นึงคุณจะทำอะไรคุณมีเฟสคุณอยู่แล้วเนี่ย 3-4 เฟสแต่ละเฟสคุณก็ศึกษาล่วงหน้าได้มันเกิดจะทำอะไรจะทำอะไรหรือพวกที่กลางคืนเห็นบอกว่าอะไรนั้นเล่นดนตรีก็ห้ามเล่นเพลงนู้นเพลงนี้อะไรไปเรื่อยคุณสติดีหรือเปล่าเนี่ยก็นั่นแหละดิใช่ไหมช่างรู้จริงๆเลยอ่ะน้องลูกเอาง่ายๆก็ได้เอาแบบเด็กรุ่นใหม่เลยให้เขารุ่นใหม่อ่ะในมุมการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเราในมุมรุ่นใหม่ต้องถามรุ่นใหม่รุ่นใหม่เขาคิดกันยังไงอ่ะก็ไม่เคยเห็นนางอยู่แล้วก็ที่จริงผมว่ามันก็ต้องคิดให้มากกว่านี้อย่างที่ดร.พงศกรพูดบอกไว้ว่ามันต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างที่เป็นข่าวคนที่แสดงความคิดเห็นบอกว่าที่เขาเข้าไปอาบนวดมีการเช็คอินเช็คเอาท์ก็แล้วก็มันจะต้องมีการบันทึกประวัติไว้1เดือนคนที่เข้าไปบางคนเขาก็แอบไหมคะอาจารย์เขาก็แอบทางครอบครัวแบบไปอ่ะมันก็ต้องแบบอุ้ยมีแอบด้วยไม่ที่งานนี่ไม่มีหนีแอบเขาเลิกหนีเมียไปเที่ยวเลยใช่ค่ะเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วก็ okay. ก็อยากให้มีมาตรการที่แบบดีกว่านี้ไกลกว่านี้ใช่ค่ะจะว่าคือแต่ละอันเนี่ยมันต้องแยกแยะว่าคนประเภทอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ควรอย่างอาบอบนวดนะอย่าให้เปิดก็เปิดแต่ว่าอย่าลืมนะใช้มาตรการของคุณนี่แหละคือจริงๆผมมองว่ามันเหมือนกับร้านค้านั่นแหละถ้าใส่หน้ากากซะมันก็จะมีความปลอดภัยพอสมควรละแค่นั้นก็โอเคแล้วถ้าคิดว่าจะทำคลิปนี้นะเหมือนกับที่เราไปตอนนี้ก็ให้นั่งด้วยกันได้แล้วนี่ก็เหมือนกันใส่หน้ากากซะหน่อยมันก็ไปได้ปัญหาก็คือว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคุณกลัวเกินไปพอกลัวเกินไปเนี่ยมันไปทำให้เศรษฐกิจเนี่ยพังดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องแลกกันแลกความเสี่ยงกับเศรษฐกิจให้พอดีมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะแน่นอนต้องฝีมือมันต้องคิดมากพอสมควรแล้วถึงจะไปได้มันก็เรื่องดนตรีก็เหมือนกันคุณไปห้ามหมดคนก็ไม่ไปไม่ไปเขาก็ตายเหมือนเดิมไงไม่มีประโยชน์คือต้องให้เขาเลยแต่ว่าคุณต้องปลอดภัยยังไงก็ว่านไปแต่ไม่ใช่ปลอดภัยแบบ 100% มันเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าคุณเข้าไปคุณต้องมีการตรวจไหมขอตรวจหน่อยตรวจความร้อนหน่อยก็พอได้ละแล้วเราจะไปเที่ยวแล้วนั่งอยู่ด้วยกันจะดิ้งจะอะไรต่างเนี่ยคุณก็ใส่หน้ากากหน่อยถ้าเกิดจะนั่งวงเดียวกันอ้าวเพราะปกติทานข้าวด้วยกันได้ก็ถอดหน้ากากได้แต่คุณมั่นใจแล้วแต่ว่าในนั้นคุณต้องทำการความสะอาดไปอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหลักการเดียวกันอ่างก็เหมือนกันนี่ไม่ได้เชียร์ผู้เที่ยวอ่างนะแต่ว่าคุณทำความสะอาดแล้วก็มีผ้าปิดปากก็ไปได้แล้วแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยคนไทยไม่ได้ติดกันเองนะไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะคุณไม่ได้บอกว่ามันเป็นเฟส3คุณยังไม่ได้บอกเฟส3เลยนะแสดงว่ามีคนไทยไม่มีคนไทยติดจากข้างนอกมาทั้งนั้นไม่ต่างถ้าเราเชื่อข้อมูลนี้นะดังนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเมื่อคุณ
คุณไม่ติดเฟส3แล้วคุณจะมากลัวทำไมคุณก็กันข้างนอกพอแล้วข้างในคุณก็ปล่อยได้ไงคุณก็ไม่กล้าอีกแปลว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณก็ไม่เชื่อว่ามันจริงไงอันนี้ก็ไปแน่ที่ไม่เชื่อข้อมูลตัวเองนั่นสิมันเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าในมุมของผมนะคือจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยปัญหาสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่เราเริ่มที่ท่านพูดแต่แรกก็คือปัญหาเศรษฐกิจคือระหว่างอำนาจนะครับกับเศรษฐกิจท่านต้องชัดเจนว่าท่านจะฝ่าฟันประเทศนี้ไปด้วยเรื่องอะไรท่านจะฝ่าฟันด้วยอำนาจแต่อย่างปัจจุบันที่ใช้อยู่จริงๆคืออำนาจนะวันนี้ประกาศพรกฉุกเฉินอยู่เนี่ยนะครับคืออำนาจเต็มๆก็คือปฏิวัตินะก็คือรัฐประหารนะเพราะใช้อำนาจทุกอย่างไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานไอ้พรกฉุกเฉินน่ะแล้วก็ใช้ผ่านกับกระทรวงเลยซึ่งมันจะเป็นลักษณะเดียวกับตอนรัฐประหารใช่ไหมมันไม่ได้ต่างเลยนะเพียงแต่มันไม่ออกรูปออกรอยมันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อำนาจตัวนี้ในแง่ของการคุมโควิดเนี่ยมันจะเศรษฐกิจซุดอย่างที่บอกว่าไม่มีทางผมรู้ทางเลยว่าประเทศไทยจะไปที่ไหนอ่ะประเทศไทยลงหลุมไม่มีทางเลือกถ้าสมมติว่าใช้มาตรการที่วิธีคิดที่มันไม่มีความละเอียดอ่อนคือคิดหยาบจนเกินไปครับนะท่านต้องละเอียดอย่างเช่นว่ามาตรการเรื่องนี้มันควรจะไปอีกแบบนะวันนี้เรามีเวลาคิดตั้งเยอะใช่ไหมฮะร้านประเภทอย่างนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และที่ละเอียดอ่อนมากกว่านั้นก็คือว่าวันนี้เราควรหรือไม่ที่จะใช้พรกฉุกเฉินอยู่หรือเปล่านี่คือความละเอียดอ่อนที่สูงมากนะครับไม่ใช่เฮ้ยง่ายๆประกาศไว้ก่อนไม่ยากอะไรอันนี้คือหยาบแต่ผลสะท้อนคือเศรษฐกิจมันไม่ไปมันก็จะพังมันจะพังไปหมดเราให้อำนาจเจ้าที่เยอะไปก็เราก็คุยหลายรอบแล้วบางทีเจ้าที่ก็ใช้อำนาจเกินเขาเป็นเขาสื่อว่าตัวเองปลอดภัยจากอำนาจพิเศษนี้ในกฎหมายพิเศษมันทำให้อำนาจเจ้าที่มากเกินไปแล้วก็เลยทำอะไรไปเลื่อนเฉยมันก็ผิดไปหมดยังไม่พอเนี่ยวันนี้ไปโยงกันเมืองเนี่ยจริงเราพูดเรื่องนี้เรื่องอาวุธที่จับได้ที่จังหวัดตากที่ภาคเหนือครับแล้วตอนนี้คุณจะแก้ปัญหาโควิดวันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงที่เอาโยงเรื่องที่จับอาวุธสงครามที่ภาคเหนือเนี่ยนะมาโยงว่านี่คือการเมืองที่กำลังจะปวดต้นที่ว่าเขาคิดยังไงทำไมเอามาคิดยังไงมาคิดโยงได้ยังไงคือข้อมูลคือจริงๆเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกมีอะไรที่เป็นเหตุได้ก็มาโยงเลยเพราะว่าเพื่อว่าจะได้มีการออกประกาศฉุกเฉินคงไว้นานๆแล้วก็จะได้แจ้งเตือนว่าอย่ามาทำการเมืองนะนักศึกษาอยู่ในที่เรียนหนังสืออย่างเดียวพอแล้วอะไรต่างไม่ต้องเรียกร้องอะไรต่างนะฮะก็คือพูดง่ายๆกลัวเด็กแต่ผมก็โพสไปนะบอกว่าโอ้โหถ้าท่านอย่างนี้เด็กออกมาเต็มไปหมดแล้วแบบเนี้ยเพราะเด็กเราต้องเข้าใจว่าเด็กเนี่ยเขาถือว่าเขาบริสุทธิ์นะแล้วพอคุณไปบอกเขามันเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาถือว่าไม่ใช่ว่าเขาไปทางเลยสิ่งที่ท่านจะได้คือเด็กแต่บ้านเต็มเมืองตอนนี้ซวยเลยพูดจริงๆนะจะซวยกับเดิมคือเป็นความขยันนั่นนะจริงก็เยินบางก็ยิงทิ้งหมดอ่ะขยันก็เลยโง่ไม่รู้กันขยันเกินไปเอาเบาๆก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นคือถ้าเอาไปโยงเนี่ยสิ่งที่ผมสงสารก็คือสงสารประชาธิปไตยผมสงสารคำว่าการเมืองถูกกระทำในอดีตเนี่ยนะครับประเด็นการรัฐประหารเนี่ยมองการเมืองในแง่ร้ายหมดมองการเมืองคือความชั่วร้ายนะอันนี้เขาก็จริงๆเขาเป็นกระบวนการในการสายร้ายป้ายสีมานานแล้วพูดมานานแล้วถ้าจะดีก็คือต้องเป็นคนดีกลุ่มคนดีกลุ่มหนึ่งก็ดีก็ดีไปเถอะไม่เป็นไรเอางั้นก็พลาดมาเลยไหมพลาดบางทีก็มีปัญหาเรื่องจะว่างกันนะตาพระหลานมาเลยเขาก็ไม่ยุ่งอีกใช่ไหมแต่ไปมาปรากฏว่าข้าราชการเองกลุ่มคนที่บอกว่าเป็นคนดีเข้ามาปกครองเวลาหลายปีแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดเรื่องเป็นราวที่ปรากฏอยู่ในสื่อเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่ต้องพูดกันเรื่องอะไรนะแต่มันเยอะไปหมดนะแล้วอย่างนี้จะแน่ใจได้ยังไงว่ามีแต่นักการเมืองที่โกงทำไมไม่มีทั้งมันที่ใดที่เปิดโอกาสให้โกงมันโกงทั้งนั้นไม่ว่าใครดังนั้นระบบประชาธิปไตยคือให้กลไกตรวจสอบแต่ถ้าคุณบอกใช้อำนาจพิเศษห้ามตรวจสอบอย่างนี้คุณจบเลยมันก็จะมีคนโกงเต็มไปหมดไม่ต้องตรวจเพราะผมไม่โกงมันนี่เนี่ยคือปัญหาว่าคุณไม่โกงคุณไม่โกงดังนั้นต้องตรวจให้หมดตรวจให้หมดมันถึงจะดีกว่าที่บอกผมไม่คนดีคุณไม่ต้องตรวจคือกลไกร้อยใจเนี่ยเขาให้ราคาให้คุณค่าหรือให้ความเชื่อมั่นเพราะเป็นกลไกที่มีกระบวนการการตรวจสอบที่เป็นระบบครับใช่เขาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครดีกว่าใครทุกคนเนี่ยพร้อมโกงแล้วพร้อมเป็นคนที่จะเสียสละได้ทั้งนั้นแต่กลไกต่างหากเป็นตัวที่ชนอำนาจกันแล้วก็ช่วยกันดูประชาชนก็ต้องมีอำนาจเข้ามาไม่งั้นถ้าเกิดเขาห้ามเพราะผมเป็นคนดีประชาชนก็ห้ามเข้ามายุ่งคุณก็โดนภาษีอานเลยเป็นหนี้เป็นสินรู้ทั้งหลายแล้วตอนนี้
ยังไม่หมดไม่รู้กี่ล้านล้านละ1จุด6.1 ล้านล้านใช่มั้ยนก 6.1 ล้านล้านแล้วกู้ใหม่เนี่ย 1.9 ล้านล้านก็ตีสักประมาณ 8.8 ล้านล้านหลังจากที่ออกพรก.กู้ยืมเงินครั้งนี้แล้วและเพดานวันนี้เนี่ยจะชน 60% ของ GDP อยู่ที่ขาดอยู่ประมาณ 2.4% น่าจะไปอันนี้คือมองโลกในแง่ดีนะมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาบอกไม่ใช่หนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาบอกไม่ใช่หนี้อันนั้นอีกประมาณเท่าไหร่นะอีกประมาณ6ล้านมั้งถ้ารวมอันนี้นะมันเกินไปเยอะเลยนะเกินในเพดานระยะยาวไปหมดเลยแล้วอ่ะตีมา8บวกกับ6ไปเท่าไหร่ไปประมาณ14เศรษฐกิจประเทศไทยประมาณ16ครับ16ล้านล้านแล้วคุณมีเงินเหลือนิดเดียวที่จะหมุนนี่ทุกคนนะทั้งเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้านักธุรกิจต่างๆนี่คือทั้งหมดแต่เป็นหนี้ซะ14ละเหลือแค่2ที่จะใช้ได้ถ้าอย่างนั้นนี่คุณมีปัญหาละเท่ากับหนี้สินล้นพ้นตัวแต่เขาอาจจะอ้างว่าหลายประเทศในยุโรปเขาก็กู้เกินเพดานไม่เป็นไรก็ว่านไปไม่เป็นไรแต่นั่นเขามีเครดิตคุณมีเครดิตขนาดนั้นหรือเปล่านี่คือเรื่องใหญ่ก็นี่คือตัวปัญหาวันนี้ถ้าดูหุ้นนะนกดูหุ้นใช่ค่ะวันนี้ร่วงเท่าไหร่วันนี้วันนี้ร่วงไป14จุดค่ะก็เตือนเศรษฐกิจหดตัวลบ 8.1% อสังหาริมทรัพย์คือผิดหวังดอกเบี้ยนิ่งไปเลยค่ะไอ้นี่ที่ว่านิ่งไอ้ที่ว่าอะไรนะที่ว่าลงหลุมใช่ไหมนี่ลงแล้วปีหน้าลงไป 8.1 8.1 เนี่ยนะถ้าเป็นจำนงพอนะครับเฮ้ยจำนงผมก็ทำธุรกิจผมที่ปรึกษาใหญ่ๆเยอะทำธุรกิจก็เยอะพูดง่ายๆตรงๆนี่แหละผมให้ได้เลยว่าหดหนึ่งลบ 8.1 นี่ผิดต้องมากกว่านั้นต้องมากผมให้ลบ16เลยโอ้โหสองเท่าเลยโอ้ดูเดือดมากเลยครับผมไปลบ16คอยดูนะปีนี้เนี่ยนะไม่มีทางแก้ปัญหาได้ถ้าวิธีคิดแบบหยาบๆอย่างที่ปัจจุบันโดยใช้อำนาจเป็นหลักไม่ใช่กล่าวหานะแต่ว่าที่เราพูดเนี่ยว่าคุณไปปรับวิธีคิดเถอะอย่าปล่อยให้ประเทศมีความเสี่ยงอีกต่อไปจากวิธีคิดของผู้บริหารประเทศที่มันมีวิธีคิดแบบนี้เลยคือระบบมันไปไม่ได้คือตอนนี้เศรษฐกิจกำลังขับมันจะต้องขับเคลื่อนแล้วด้วยวิธีการคิดแบบใหม่แต่ถ้าคิดเอาความมั่นคงนำคิดเอาเรื่องความเอาราชการนำเนี่ยมันไปไม่ได้เลยมันไม่มีทางไปได้แล้วอันนี้คือปีนี้ปีต่อไปจะหนักลงไปประมาณสัก40-50%หรืออาจจะเป็นเท่าหนึ่งแล้วแต่ฝีมือแล้วจึงจะเริ่มค่อยๆฟื้นกลับมาตรงนี้ใหม่ดังนั้นเนี่ยโอ้โหคิดแล้วไหวหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นนี่ไปเสียกันอีกนานนะถ้าดูแล้วมันจะฟื้นยังไงมองไม่เห็นอ่ะรุ่นใหม่ดูจะฟื้นรุ่นใหม่เลยมองแบบรุ่นใหม่เนี่ยมองแบบมันยากนะคะอาจารย์สำหรับหนูคิดว่ามันยากเพราะว่ามันก็มันลดจากเดิมมันก็มากแล้วก็ในปัจจุบันมันก็ลดไปอีกถ้าจะฟื้นตัวมันก็ต้องยากแล้วภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับการที่มาเจอกับโควิดอีกผมได้ดูอย่างนี้คือถ้าดูเคิร์ฟการบริหารสมัยพลเอกประยุทธ์หลังยึดอำนาจเคิร์ฟมันลงตลอดไม่เคยขึ้นนะก็อยู่ประมาณ 1-2% ซึ่งเราไม่เชื่อว่าจริงอีกไอ้เดิมเนี่ยนะแม้แต่ว่า 1-2% เรายังไม่เชื่อเลยใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้มาเจอนี่แล้วเจอสภาวะอย่างนี้มันไม่มีทางผมก็ยังมองว่าวันนี้อย่างเช่นว่าท่องเที่ยวจะมายังไงจะหวังญี่ปุ่นหวังไต้หวันเพราะว่าญี่ปุ่นติดโควิดอีกแล้วจะรอบนึงจะไปจีนใช่ไหมจีนไม่มาจีนเขาจะหมุนในประเทศแล้วเพราะว่าเขาจะถือนโยบายแบบสหรัฐก็คือกินใช้ในประเทศเขาเริ่มแล้วดังนั้นเนี่ยคนออกนอกประเทศจะน้อยอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะเรารับจีนเยอะใช่ค่ะอันนี้จะไม่มีแล้วเราเข้าไปเนื่องจากรับจีนเยอะตะวันตกก็ไม่มาตอนนี้จะกลายเป็นไม่มาทั้งคู่เลยเนี่ยยิ่งตะวันตกก็ติดเชื้อแต่ละวันนี่คือพุ่งสูงมากอันนี้หวังว่าสมมติเรามองว่าถ้าเกิดมันจะเบาลงหลังจากมีวัคซีนอีกสักเดือนนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยนะเห็นบอกว่า9เดือนอันนั้นคือทั่วไปแต่ว่าโดยหลักของการทำแบบเร่งด่วนเนี่ยตอนนี้มันใกล้ออกละมันใกล้ออกละทีนี้ปัญหาก็คือว่าอย่างที่ท่านว่าคือท่องเที่ยวมันไม่เห็นไงมีอะไรอีกที่จะมีนอกจากท่องเที่ยวเอ้าส่งออกก็ติดลบส่งออกมันจบอยู่แล้วไงทุกคนติดลบทำไงเดียวท่องเที่ยวหนึ่งไม่มีความเที่ยว2มาแล้วจะมีเงินหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าโดยภาพรวมขนาดนี้มันมีปัญหาแน่พอมีปัญหาปั๊บเนี่ยจุดแปดลบแปดเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะใช่มันจะฟื้นได้ไงมันก็มองไม่เห็นรัฐบาลจะมาจากไหนเงินที่รัฐบาลจะมาเนี่ยกู้ก็กู้มาแล้วกู้เต็มแล้วครับแล้วจะเอาที่ไหนมาอีกภาษีจะไปเก็บประชาชนก็ไม่มีเงิน
สภาพคล่องของธนาคารคอยดูผมบอกได้เลยผมนี่คลุกอยู่กับคลุกอยู่กับแบงค์เนี่ยมา30ปีไม่ได้ทำงานแบงค์นะคลุกกับการทำธุรกิจเนี่ยเป็นหนี้ตั้งสมัยปี40เป็นหนี้อยู่เกือบ20ล้านได้เกือบ40ล้านเกือบปี40เนี่ยผมดูสภาวะของแบงค์ได้ดีว่าถ้าสภาวะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับยากแบงค์เองก็รอแล่คอยดูต่อไปจะไม่ค่อยปล่อยหนึ่งไม่ปล่อยไม่มีความกลัวความเสี่ยงความสภาพคล่องของธนาคารที่มีอยู่นะคือธนาคารอย่าเลยจะปล่อยเนี่ยเขาต้องมีความเชื่อมั่นจะปล่อยแล้วได้คืนนะใช่คุณจะบังคับเขาไม่ได้วันนี้แบงค์ชาติบังคับบอกว่าต้องลดดอกเบี้ยเขาก็ลดแบบหลอมแหลมมาแล้วดอกเบี้ยวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปียังทำธุรกิจไม่ได้นักเวลาเนี่ย3ต่อปีแต่วันนี้แบงค์อยู่ที่5ไทยพาณิชย์อยู่ที่ 10% บัตรเครดิตอยู่ที่18อย่างต่ำแล้วคุณจะสภาพคล่องจากตรงไหนอะไรยังไงนี่คือตัวปัญหาที่ผมมองว่ายังไงนะครับติดลบ16มันจะมีตัวหนึ่งนะฮะหลังจากที่มันเริ่มเขาเรียกว่าเป็นยังมีมุมอ่ะครับดีมานด์ซัพพลายแบบยังมีมุมวนเหมือนกับลงหลุมที่ท่านว่าหมุนลงหลุมอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อคนไม่มีตังค์เขาจะขายของในราคาที่แพงขึ้นเพื่อขอครั้งเดียวขายได้แล้วจะอยู่รอดเดือนนึงเขาจะขอแค่นั้นดังนั้นซัพพลายเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรอุปทานเนี่ยคือค่าของอ่ะจะราคาแพงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้รับรองในสักพักเนี่ยคุณจะต้องซื้อข้าวจานหนึ่งประมาณ 70-80 แล้วมีไม่นานตอนนี้มัน 40-50-60 เดี๋ยวจะเป็น 70-80 อันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้านไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของก็ดีจริงๆก็คือดีมานด์น้อยนะน้อยซัพพลายคนก็ไม่มีตังค์จะซื้อแต่ว่าคนขายจำเป็นต้องขายแพงเพื่อว่าจะได้อยู่รอดนี่คือปัญหาใหญ่เขาเรียกว่า demand pushdeflation อันนี้ยากมากแล้วก็จะกลายเป็นว่าเงินเฟ้อแต่ไม่มีตังค์อันนี้จะตามมาแล้วนี่หนักมากเบิกแล้วสุดท้ายก็เหมือนสงครามโลกครั้งที่ว่าก็คือต้องสมัยก่อนก็ต้องขนเงินเป็นถุงไปอันนี้คือปัญหาใหญ่ระวังให้ดีเถอะทำไม่ดีคุณไปกันอย่างนี้คุณเสร็จเลยนะจริงจริงยิ่งลากนะคือลากแบบไม่เป็นไรหน้าเนี่ยอันตรายมากครับเพราะมันลงแล้วมันลงเลยมันดึงยากครับดังนั้นต้องเอาพูดตรงๆนะคือต้องคิดเห็นบอกจะปรับครม.เอาให้ดีเถอะเอาให้ดีนะขอให้ดีจริงๆนะขอให้ดีจริงๆนะดีแล้วดีเลยนะแต่ถ้าไม่ดีนะคุณไปยาวเลยประเทศเราจะพินาศหมดดูรูปครม.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณงบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรพูดว่าวิรัตรัตนเสถกับธรรมนัสคือมือขวาผมมองครม.นี่ไงก็โอเคครับรู้จักทั้งคู่แหละนะคุยกันบ่อยในสภาโอเคที่ไปว่าไม่หรือใช่ก็อยู่ที่คุณคือถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วไอ้คุณมันตกมามากกว่าเรา14จุดเนี่ยนะเดี๋ยวก็รู้กันนี่คือประเด็นที่เราจะหยิบมาพูดกันเนื่องจากว่ากระบวนการคิดทางการเมืองผมไม่อยากให้โยงไงคือหมายความว่าวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยนะมันก็แย่พอแล้วคุณอยากปนได้ไหมนะครับเรื่องจับอาวุธสงครามเอามาโยงกับการเมืองแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจยิ่งสุดใช่ถ้าคุณโยงเมื่อไหร่ทั้งนั้นที่คุณทำไมคุณไม่แยกผมก็จะรอบอกว่าเรื่องนี้มันโยงกันคุณรู้ได้ไงโยงกันเหมืองคือจับไม่ได้นะปืนเนี่ยจับผู้ต้องหาไม่ได้นะครับเอาจับไม่ได้เหรอจับไม่ได้มีแต่ของเอ้ายังไม่เห็นชื่อต้องมีชื่อสิเขาไม่มีชื่อไงถ้าบอกว่าจับได้โดยชาวมุว่าชาวกะเหรี่ยงสมมตินะขอภัยถ้าจะเอ่ยชนเชื้อชาติพันธุ์หรือชาวมงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็โอเคกันมันไม่มีชื่อมันมีแต่ของไงไอ้ตรงมีแต่ของเราก็ไม่รู้ที่ว่าตกลงเอาของมาทำไมแล้วคนรู้ได้กับว่าทำเรื่องนี้นี่คือปัญหาใหญ่หรือในนั้นเขียนไว้ว่ามีป้ายทางการเมืองอยู่เช่นสมัยก่อนพูดกันเล่นๆน่ะจะมีอะไรนะบัตรนปชบ้างมีคอผ้าผูกคอวางตกอยู่มีร่องรอยรูปเลิบรอยเป็นทางอะไรเงี้ยนะเป็นหลักฐานเรียกว่าเป็นของใครนี่ก็ยังพอไหวนะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีพอไหวนี่คือสร้างมานะอันนี้ไม่มีเลยแล้วเป็นทางกฎหมายนี่เขาไม่เชื่อถือเลยไม่เชื่อถือไม่เป็นไรคนจะยิงคนทั้งนี้เนี่ยดีป้ายชื่อด้วยเนี่ยไม่มีนะแต่เขาเป็นทางการเมืองแต่อันนี้ไม่มีอะไรไอ้อย่างนั้นก็ยังไม่มีเลยมันยิ่งไปกันใหญ่ไอ้อย่างนั้นยังพอไหวพอเล่นการเมืองได้อันนี้มันไม่มีเลยจะทำไงดีแต่พอโยงปั๊บเนี่ยคนจะกลัวแล้วมันจะมีความไม่สงบอยู่ในกรุงเทพเหรอพอไม่สงบปั๊บการลงทุนการคิดจะทำอะไรต่อคนยิ่งหยุดเลยถูกต้องยิ่งไปกันใหญ่เสร็จ
คนก็นั่งกลัวเงียบอยู่บ้านบทเรียนที่ผ่านมามันเห็นแล้วหรือว่าบางคนก็คิดวิเคราะห์ไปบอกว่าการที่หยิบยกเอาเรื่องอย่างนี้เข้ามาโยงกับการเมืองมองได้หรือไม่ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เพราะวันนี้คุณก็มีพรก.ฉุกเฉินอยู่และไม่อยู่ช้าหรือเร็วคุณก็ต้องยกเลิกเพราะคุณจะประกาศพรก.ฉุกเฉินอย่างนี้ไม่ได้เอาวันนี้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ดีไม่รุ่นจริงๆก็ทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาพยายามแสดงออกมาที่ค่อนข้างจะออกมามากขึ้นนะครับในแง่มุมของการบริหารประเทศในแง่มุมของประชาธิปไตยคุณก็เลยคิดว่าสำรองหน่อยได้ไหมสำรองเรื่องนะเอาเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักเจออีกสักรอบหนึ่งก็บอกใช่แล้วไม่ต้องออกมานั่นเดี๋ยวขอตอบพรก.ฉุกเฉินหน่อยถูกไหมโควิดหมดสถานการณ์ไม่ปกติทางภาคเหนือหรือว่าจะมีกระบวนการที่มาอะไรก็แต่ในกรุงเทพมหานครอาจจะมีตูมอีกสักรอบอ่ะอาจจะมีตูมอีกนะใช่ไหมไอ้ที่พูดไปอย่างนี้เดี๋ยวคนไม่ออกไปเที่ยวแล้วยิ่งไปกันใหญ่เยอะเลยตูมวันนี้นะไม่มีใครตายเพราะอะไรว่าไม่มีคนเดินไม่มีคนไปที่ไหนหรอกนะสภาพในสภาวะที่มันเป็นอย่างนี้แต่เราก็อยากไงอยากให้เศรษฐกิจมันกลับมาคนคึกคักมีตังมีเงินใช้ถ้าคุณทำอย่างนี้ไปนะสร้างสถานการณ์แบบนี้ไปคนยิ่งไม่ไปใหญ่ยิ่งตายกันหมดอ่ะทุกคนตายหมดแล้วผมจะบอกให้นะข้าราชการมีเงินเดือนเนี่ยหรือผมมีบำนาญเนี่ยนะจะต่อไปจะแย่นะอย่าลืมนะสมัยนู้นเนี่ยสมัยถูกการรถไฟหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาข้าราชการออกจากระบบเลยนะเขาไล่ข้าราชการออกแล้วไม่มีตังไงถ้ายังบริหารอย่างนี้ยังสบายใจยังไปเรื่อยคนที่มาวางแผนเนี่ย อย่าลืมถ้าคุณวางแผนไม่ดีเนี่ยอาชีพคุณก็หมดด้วยคุณต้องออกจากอาชีพด้วยต้องระวังคิดกระบวนการคิดเหล่านี้เนี่ยผมดูหลายอย่างว่ารัฐบาลวันนี้เนี่ยนะคิดอะไรอยู่พูดยากมากนะตั้งแต่การปรับครม.วิธีคิดในการปรับครม.ไล่ของเก่าเอาของใหม่นะครับแต่โอเคไล่เก่าผมก็เห็นด้วยอยู่นะไอ้ที่เก่ามาเนี่ยสมคิดจะดูที่รัฐหัวหน้าทีมตั้งแต่เศรษฐกิจสมัยคอสชก็ไม่ผ่านแต่ปัญหาของสมคิดมาเป็นประยุทธ์เนี่ย มันก็ยิ่งไปหลักนะวันนี้สิ่งหนึ่งที่น่าจับตาของรัฐบาลชุดนี้คือการทุจริตคอร์รัปชันผมเห็นข่าวอะไรนะสิบเอกแล้วนะมูอามมูอามสิบเอกนรงชัยกรณีที่ไปเปิดโปงใช่ไหมการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานสมบูรณ์สมบูรณ์ไปร้องเรียนเจ้านายอ่ะร้องเรียนพลเอกว่าทุจริตครับแล้วสุดท้ายตัวเองต้องหนีหัวซุกหัวซนมุมนี้ท่านมองว่ามันคืออะไรอันนี้ผมก็จริงๆก็รับผิดชอบอยู่ในเรื่องของคณะทำงานดูแลเรื่องนี้อยู่ให้หมู่อามโดยเฉพาะนะครับครับแล้วก็แถลงข่าวไปเมื่อคราวก่อนเนี่ยก็เรารู้อยู่ 2-3 เรื่องคือ1หมู่อามเนี่ยได้ทำการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วคือเห็นเหตุเขาก็ไปรายงานผู้บัญชาผู้บัญชาเฉยเขาก็ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งข้ามไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียกว่าในระบบราชการก็ทำหมดแล้วแล้วมันไปไม่ถึงไหนไงเงียบหมดเขาก็เลยต้องบอกข้างนอกบอกข้างนอกปั๊บเนี่ยมันก็มีปัญหากับผู้บัญชาใช่ไหมครับแล้วก็เลยมีการมีเหมือนกับว่าอยู่ไปจะอันตรายเขาก็เลยออกมาข้างนอกพอมาข้างนอกเสร็จปั๊บก็มีการบอกว่าหนีราชการไป15วันอะไรต่างๆขาดราชการ15วันกลายเป็นหนีแล้วก็ปลดออกราชการคำว่าปลดเนี่ยมันเขียนไว้ว่าหนีไปโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะไอ้คำว่าไม่ทราบสาเหตุเนี่ยแล้วติดตามไม่ได้นะ2ตัวนะไม่ทราบไปไหนแล้วไม่ทราบสาเหตุนะครับซึ่งไม่ทราบไปไหนเนี่ยยากเพราะเขาปรากฏตัวอยู่เสมอใช่ไหมครับคุณไปตามเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ทราบสาเหตุนี่แรงกว่าเพราะว่าถ้าเขาไปเฉยๆเนี่ยหนีไปก็ควรจะต้องปลดแต่สาเหตุมันมีเพราะว่าผู้ที่ปลดบังเอิญผู้ที่ปลดเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอันนั้นแหละเป็นคนปลดตามอำนาจเขาเพราะเขาเป็นอยู่ในสังกัดมันก็เลยเหมือนกับเป็นคู่กรณีเป็นคนปลดอันนี้คือเรื่องใหญ่ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าทางกองทัพบกผมก็พูดในที่แถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพบกเห็นประเด็นนี้เนี่ยก็ควรจะบรรเทาให้เขาก็คืออาจจะระงับการปลดก็ได้เพราะว่าคู่กรณีเนี่ยแล้วเขามีเหตุจำเป็นต้องไปหนีโดยทราบสาเหตุแล้วตอนนี้หนีว่าไอ้คนที่ปลดผมเนี่ยมันจะเล่นผมผมก็ต้องหนีใช่ไหมแล้วนั้นมันมีเหตุเมื่อมีเหตุก็มีสาเหตุแล้วก็ไม่ควรจะต้องปลดแล้วว่าคนที่มีอำนาจมากกว่านั้นซึ่งเราจะไปโทษหน่วยกันไม่ได้เพราะว่าตรงสื่อมันขาดจริงมันขาดหนีราชการจริงเราไม่ได้ว่ากันแต่บังเอิญว่าหน่วยนั้นเป็นคู่กรณีไงเมื่อเป็นคู่กรณีปั๊บเนี่ยหน่วยเหนือกว่าก็คือกองทัพบกอะไรต่างก็ควรจะต้องมาเขาเรียกว่าเข้ามาดูแล
พูดง่ายตามภาษาชาวบ้านมาดูแลดูซิว่าใครถูกใครผิดมีมูลไหมซึ่งบังเอิญว่าผู้บัญชาการนั้นบอกท่านก็พูดเองว่ามีมูลมันนานแล้วสักพักนึงแล้วเอามือมีมูลก็โอเคไงจบไงมีมูลแล้วคู่กรณีก็หยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรแค่นั้นเองดังนั้นกรณีปลดไม่เห็นด้วยก็ควรจะต้องไปทำการรื้อฟื้นหรือว่าระงับการปลดเสียแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็ว่าไปทำถูกตามผิดไม่มีปัญหาว่ากันไปก็แค่นั้นเองคือพูดง่ายคือรู้แล้วว่าเหตุที่เขาต้องหนีไปเนี่ยมันคืออะไรเพราะร้องเรียนแล้วการร้องเรียนระดับในพลนะเอาเขาแต่ผมดูตามข่าวในพลเนี่ยสั่งขังคุก7วันสิ่งที่อีกเป็นเหตุหนึ่งก็คือว่าการขังคุก7วันของทหารถ้าขังโดยปกติก็เรื่องปกติของทหารแต่ขังงานนี้ขังเนื่องจากว่าไปร้องเรียนเจ้านายกลับไปอาจจะเข้าไปตอนมีชีวิตออกมาไม่แน่ใจว่าอีออฟจะติดอะไรมาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นสาเหตุอีกมุมหนึ่งนะว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมในการที่จะให้ขัง7วันเขาเขาจึงต้องไปแต่จริงๆผมไม่ได้แปลว่าหนีนะในมุมของผมนะในมุมกฎหมายเนี่ยผมไม่ถือว่าหนีนะท่านรุ่งสกอร์ผมถือว่ามันเป็นการเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่รู้ตัวเองนะครับที่จะเข้าไปอย่างนั้นแล้วจะต้องอาจจะต้องถูกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะถึงขั้นชีวิตใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นสามารถที่จะหลีกเลี่ยงตัวเองออกมาได้ว่าผมยังไม่ยอมรับในตรงนี้นะจนกว่าผมจะได้รับหลักประกันที่ชัดเจนไม่ใช่ผมกลัวและไม่ใช่ผมหนีจริงๆเขาขอทบคุ้มครองอยู่เขาขอไปแล้วแล้วก็บังเอิญว่าทางทบก็มันไปเขาจะไปยื่นคุณวินไทยขอความคุ้มครองแล้วทางทบก็รับทราบแล้วก็ส่งเข้าใจว่าจะเลกองทัพบกเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลจริงดังนั้นเนี่ยจริงๆมันเรื่องมันจบแล้วล่ะจะจบแล้วล่ะแต่ว่าไอ้เรื่องตามขั้นตอนปกติเขามีอยู่ของหน่วยเขาซึ่งมันเกิดเป็นคู่กรณีนี่แหละดังนั้นถ้าเป็นเราไปกองทัพบกก็ไปดูแลก็จบไงเรื่องง่ายๆทำไมไม่ทำหลักง่ายๆไอ้นี่ถือว่ากองทัพถูกไหมยังไม่ได้พูดสมมติว่านะเพราะเขามีวิวาทพิพาทกันก็คือคู่กรณีว่ากันไปสมมติกับมวามเขาจะทำอะไรก็เรื่องเขาแต่ว่ากองทัพบกในฐานะที่เป็นหน่วยเหนือเนี่ยเมื่อเห็นประเด็นแล้วเนี่ยก็ควรจะเข้าไปดูแลถ้าดูแลก็จบไงไม่ได้อยากประเด็นให้ความเป็นธรรมประเด็นมันชัดเลยมันมีเหตุแล้วไม่มีเรื่องจริงแล้วมีมูลจริงแล้วเขาก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไม่หนีก็ตายสิครับใช่ไหมเขาก็ต้องหนีโดยทราบสาเหตุไม่ใช่ไม่ทราบสาเหตุแต่ก็ทราบสาเหตุเมื่อทราบสาเหตุคุณก็บรรเทาให้เขาเลยคุณก็คือคนหนีก็มีมูลเหตุแห่งการที่ต้องหลบใช่ซึ่งกฎหมายเขาเขียนไม่ดีแล้วโดยทราบคือเขาบอกว่าหนีโดยไม่ทราบสาเหตุนี่คุณทราบสาเหตุไงเพราะสาเหตุก็เอาสาเหตุนั้นไปใส่ก็จบการหนีก็เลิกลากันไปก็จริงๆอธิบายก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรง่ายตบต้องบอกให้ก็คุณอธิบายด้วยคุณไปทำไมทำไมคุณไม่มาแต่เขารับแล้วเขาคือรับข้อมูลแล้วรับทราบแล้วแล้วก็ทราบว่ามีมูลแล้วถ้าเป็นทบที่ว่องไวหน่อยก็เพียงแต่บอกเอ้ยคุณบอกเขาไม่ได้นะขอเขาเรียกภาษาไทยก็คือไปกลบคำสั่งนั้นซะยกเลิกคำสั่งซะก็จบคุณเหนือกว่าคุณหนุ่ยหน่วยเหนือกว่าแล้วก็เห็นประเด็นคุณบอกคุณไม่มีอำนาจไปปลดกันนะเพราะคุณเป็นคู่กรณีก็จบผมนี่นะครับผมเป็นผบ.ทบ.นะหรือถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้ามีบุญวาสนาได้เป็นนะผมก็ว่าที่รัฐมนตรีอยู่นะถ้าจะไปคุมกระทรวงกลาโหมก็ยังพอได้อยู่ถ้าเป็นผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมจะประกาศจากเคสนี้เลยว่าจากนี้ไปถ้าข้าราชการในหน่วยงานของกองทัพแฉการทุจริตชัดเจนแบบนี้ผมให้ไม่ต่ำกว่า5ขั้นก็ดีนะก็ดีนะแต่ที่คุณจะไปสอบว่าผมให้5ขั้นเลยเหมือนกับสละชีพเพื่อชาติอะไรสักอย่างใช่ๆมันสำคัญนะท่านพงศกรการรักษาผลประโยชน์ของชาติมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับการที่เขารักษาผลประโยชน์ชาติแฉแล้วทัพกองทัพบกก็บอกอ้าวมันมีมูลแล้วมีมูลมาตั้งสอบว่าแล้วเอกสารลับมาออกมาได้ยังไงอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ต้องบอกเลยว่าโอเคปูนบำเหน็จไม่ใช่ไล่ออกแล้วขึ้นศาลทหารก็ไอ้ประเภทเจอเรื่องแฉความผิดทุจริตเสร็จแล้วก็มานั่งไล่จับคนแฉแนวนั้นอ่ะเพราะคุณจะเคลสลับไงคือไปปิดปากเขาแต่จริงคุณต้องพอพบเหตุปั๊บต้องไล่เลยว่าต้นเหตุมาจากไหนแล้วเอาผิดตรงนั้นประเทศชาติถึงจะเจริญก้าวหน้าถ้าสมมุติว่าถ้าท่านเป็นผบ.ทบ.หรือรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะออกมาออกหน้าเลยแล้วบอกว่าเอ้ยไอ้นี่มันมีมูลผมขอยกเลิกผมดูแลโหได้เสียตั้งเยอะทำไมเงียบอ่ะใช่ป่ะคุณไม่ฉลาดพอไงออกมารับเลยบอกให้ต้องดูแลตรงนี้ไม่ได้จริตมีไม่ได้คุณก็พูดไปโอ้ทำไมคนจะไม่ชอบปัญหาก็คือมันคิดอะไรอยู่ไอ้ที่คิดเนี่ยปวดหัว
โอเคเราไม่คิดว่าอย่างเขาคิดไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะทำการเมืองได้ไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นนักการเมืองนะแต่เรื่องแบบนี้คุณได้ใจทหารได้ใจชาวผู้น้อยได้ทำสิไม่ได้ยากอะไรจะปกป้องนะไม่คือปกป้องให้เกิดความถูกต้องและความเป็นธรรมไม่ได้ปกป้องคนนำผิดแล้วถูกปกป้องไว้ใช่ถูกต้องทำแค่นั้นนะโหเสียงมากระหึ่มแล้วใครเป็นรัฐมนตรีกันว่าการกระทรวงกลาโหมรู้ไหมผมจำชื่อไม่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไงท่านจะได้สีเยอะเลยนึกออกมั้ยโถครับผมจำชื่อคนนี้ไม่ได้ได้เยอะเลยทำไมไม่เล่นเรื่องแบบนี้ทำไมไม่เล่นอีกมุมนึงนะเมื่อเช้าผมดูข่าวลูกดูข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเปิดสะพานอะไรที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฝั่งทนถูกมั้ยใช่ๆๆค่ะที่ออกไปพูดบอกว่าประชาธิปไตยแบบนี้คือแบบปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะหรือมาได้ง่ายใช่ไหมมาหรือทำกันได้ไงใช่ค่ะอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านนะคือท่านมีชัยเก่งมากท่านจะคิดเลยได้ลึกซึ้งขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเลยโอ้เก่งมากจริงก็รู้ใจคนไทยหมดทุกขั้นตอนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่จะต้องมีโกงนะจะต้องแก้อย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะทำแก้คนนี้ไม่ให้โกงกลายเป็นไม่โกงได้อะไรวุ่นวายหมดเก่งมากผมถึงยอมรับไงว่าเออแกอาจจะพูดจริงกว่าจะได้มาแบบนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ก็หมายอย่างที่แบบนี้บอกแกพูดเป็นตรงๆประชาธิปไตยแบบนี้ไงก็ใช่สิมันไม่ง่ายคุณรู้เปล่าโอ้ต้องคิดกี่ชั้นเนี่ยโหเก่งมากเลยผมยอมเลยว่าเก่งจริงๆเหมือนกับไปนั่งในใจคนเลยรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตค่ะและรู้ด้วยว่าถ้าทำแบบนี้แล้วฉันจะได้อะไรด้วยอันนั้นไม่รู้แต่ว่าถ้าจะแก้จริงๆใช้สสลใช้ประชาชนเข้ามาช่วยกันอบรมสมองผมว่าไม่ยากหรอกครับจริงๆอ่ะมันได้อยู่คือสำคัญคือวิธีคิดวันนี้เราพูดในใจแต่ปากที่88 ปีก็เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้ใช่ค่ะนะฮะหลายคนก็ยังเรียกร้องแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอพูดอย่างนี้อีกเนี่ยผมรู้สึกแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยนะมันคืออะไรกันแน่บ้านเมืองวันนี้ผมให้วันนี้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมี 30%ที่เหลือคือเป็นของทหารไม่รู้ท่านจะสอดคล้องกับผมเอาเลยผมมองแค่ 30% นะเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปอะไรมีแค่การเลือกตั้งเท่านั้นเองทั้งที่ภายในของการเลือกตั้งเองก็ไม่ใช่ไปแล้วแต่คือผมให้1ใน8ก็เยอะแล้วนะท่านให้ต้องเยอะตั้ง30เลยให้1ใน8ก็เยอะแล้วมันแทบจะไม่เป็นเลยนะมันโดนล็อกหมดเลยคือคนเขียนไงเก่งมากครับล็อกทุกอย่างไปหมดแล้วก็มีกระบวนการข้างล่างล็อกอีกรอบนึงมันมีทั้งตัวกฎหมายแล้วมีองค์กรที่จะมาล็อกไปหมดโอ้โหสุดยอดเก่งมากในการสู้เนี่ยไม่ใช่ง่ายแต่ก็อยากจะให้สู้ต่อไปครับอยากให้กำลังใจนะครับสู้กันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไป สู้ไปพอไปด้วยกันนะคะครับมีประเด็นอื่นๆน้องนุ๊กวันนี้แนะนำพิธีกรใหม่นะเราต้องช่วยแนะนำพิธีกรและเชียร์น้องนุ๊กในรายการนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคล่องแต่ว่าก็เหมือนเราจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่นะฮะไม่เหมือนกับเอาคนรุ่นเก่ามาใช้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขนาดนั่งหลับยังมาเป็นหัวหน้าพรรคเลยก็ว่าโอ้ผมแซวก็ขำเรื่องคนเนี่ยมันยิ่งช่างคิดนะท่านผู้ประกอบพลเอกประวิตรนี่นอนมานอนมาเขาก็ภาพนั่งหลับก็เป็นภาพนั่งหลับที่พลเอกประวิตรนั่งหลับแล้วก็ยังมาเป็นหัวหน้าพรรคกันแหละเขาหมายความถึงว่าทุกคนเชียร์ให้ท่านได้มาอย่างนั้นนอนมาเอาไม่ใช่เหรอแต่ก็โอเคนะภาพท่านก็น่ารักดีใครว่าน่ารักนะชอนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นน่ารักท่านน่ารักประเด็นทอนท่านน่ารักติดอันดับต้นๆของทวิตเตอร์เลยเขาบอกว่าท่านประวิตรใช่ไหมคะไปเมื่อวานไปปลูกต้นไม้หรือว่าไปทำอะไรกิจกรรมใช่ใช่ค่ะบอกท่านประวิตรเป็นคนน่ารักก็ย้ายสื่อชักนำไปทางที่ใช่ค่ะแบบชักชวนไปในทางของจะบอกว่าเผด็จการก็ไม่ทางอื่นแล้วทางอื่นคนดูก็อย่าไปเชื่อสื่อมากถ้าเราไม่ได้สัมผัสตัวจริงเราก็จะไม่รู้ครับกำลังคล้ายๆนั้นเมื่อสัมผัสตัวจริงพลเอกประวิตรแล้วท่านก็เป็นคนน่ารักนั่นเราก็เชียร์ไงก็บอกน่ารักจริงไม่รู้จะยอดตกหรือเปล่านะปรากฏว่าไอ้มุมอย่างนี้นะมันแสดงเห็นหลายอย่างนะปรากฏว่าพอมีคนชมพลเอกประวิตรก็ดีหรือมีคนชมพลเอกประยุทธ์ก็ดีปรากฏว่าเสียงคอมเมนต์เนี่ยนะในเชิงลบเนี่ยนะจะสูงมากแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลนี้ก็บอกว่าได้
ค่านิยมเรื่องคะแนนนิยมสูงเห็นไหมเลือกตั้งซ่อมซีสืบทอดอำนาจชนะนะชนะเขาก็มุมนี้น่ากินนะคืออันนี้มันลำบากเพราะว่าเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันเห็นชัดว่าใครเป็นใครไม่มีการกระจายตัวแล้วพูดง่ายๆก็คืออำนาจรัฐมันเยอะพูดภาษาชาวบ้านนะลงไปก็รู้ลงไปก็รู้ก็คือผู้ใหญ่บ้านยืนตรงนั้นน่ะทำไงได้อะใช่ไหมยืนตรงนั้นเลยยืนตรงนั้นเลยเห็นอยู่วันนี้จึงไม่อยากให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่พรรคไอ้คณะผมนี่เขาเอานะคณะก้าวหน้าผมน่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยว่าประกาศแล้วใครอยากจะลงท้องถิ่นมาสมัครที่ได้ของผมนี่รับผิดชอบเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็กาญจนบุรีติดต่อได้จังหวัดเชิญนะแข่งไม่แข่งมาเราเดินตามของเราตามว่าต้องมีการเลือกตั้งเดินตั้งเดินไปสุดเขาไม่ประกาศไม่เป็นไรแต่เราหาตัวก่อนแต่ต้องมาในแนวของผมนะก็คือของคณะนี่ก็คือเราจะมือสะอาดนี่ไงสู้ยากหน่อยแต่เพื่อความสนุกเล่นกันมาเล่นกันเราปัญหาว่าจะเลือกเมื่อไหร่ยังไม่รู้ครับอันนี้คือตัวปัญหายังไม่รู้ไม่เป็นไรเล่นก่อนเล่นก่อนเลือกก่อนก็มีเวลาประมาณเดือนนึงแต่ว่าคิดว่าคงจะปลายปีเพราะท่านนายกบอกว่าปลายปีครับจริงป่ะไม่รู้นะเหมือนกับบอกจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาเลือกตั้งประกาศทั้ง5ครั้งครับไปญี่ปุ่นท่านก็บอกจะเลือกแล้วใช่ไปอังกฤษก็จะบอกเลือกแล้วไปเยอรมันเหรอบอกตั้ง5ครั้งกว่าจะได้มีการเลือกตั้งตายเลยคือกระบวนการเลือกตั้งการท้องถิ่นในท้องถิ่นจริงๆเราได้เห็นปัญหาเยอะมากนะท้องถิ่นวันนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่มีการเลือกตั้งอำนาจเต็มวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนคือวันนี้อำนาจรักษาการหมดใช่มั้ยใช่คือมันก็คำสั่งให้อยู่ต่อก็คือการรักษาการต้องให้ละเอียดกว่านั้นนิดหนึ่งก็คือจริงๆมีการปลดก่อนหน้านั้นที่เป็นฝ่ายการเมืองเลือกตั้งมาแล้วก็มีการเลือกตั้งให้มีการจัดเขาเรียกว่าแต่งตั้งแล้วก็รักษาการคือคนที่ตอนนี้ตำแหน่งผู้ยิ่งใหญ่คือไม่ใช่ฝ่ายก็ต้องออกให้หมดเหลือแต่ฝ่ายที่เชื่อฟังและฝ่ายเชื่อฟังก็ปูนมเน็ตด้วยการต่ออายุให้เรื่อยๆเห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าไปจัดการเรื่องระดับการเลือกตั้งระดับชาติได้เหมือนกันผู้เดียวก็ดูแลให้เหมือนกันดังนั้นได้ทั้งท้องถิ่นได้ทั้งท้องที่ก็คือการนำผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเนี่ยช่วยดูแลเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งละเอียดขนาดนั้นเลยพูดง่ายๆก็คือใช้ไปเป็นตัวคอนโทรลใช่อย่าลืมนะถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเนี่ยนะคนที่มาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือมีระบบการแต่เข้ามาแล้วการคอนโทรลในระบบจากส่วนกลางอย่างปัจจุบันที่ใช้อยู่ไอ้ก็คุณท่านแต่งตั้งคุณมาเนี่ยเหมือนกับสวเนี่ยนะฮะระบบการคอนโทรลวิธีคิดเขาบอกเฮ้ยท่านคุณช่วยท่านไม่ช่วยปลดใช่ไม่ช่วยปลดนะใช่เราไม่ช่วยอย่างลำปางนายกไม่ช่วยเนี่ยใช่ค่ะเขาต้องยอมมาหมดนะเพราะเคยปลดมาจนเข้าที่มาแล้วที่เหลือก็คือตอบแทนบุญคุณกันละแล้วก็อย่างอื่นก็รู้กันแล้วแต่วิธีการแบบเนี้ยทำให้ประชาชนอยู่ห่างจากประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันกระทบกับอะไรฮะมันกระทบกับปากท้องดังนั้นเนี่ยจะเราเห็นชัดเลยว่ายิ่งอยู่ไปนานๆเนี่ยยิ่งยากจนยิ่งลำบากยิ่งซุดลงกว่าเดิมชุดลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยเลยไงการที่ประชาชนมีความสุขว่ารับเงิน500พันนึงแล้วก็โอ้มีความสุขแล้วหรือได้สวัสดิการนิดๆหน่อยแต่ขณะนี้เป็นหนี้เป็นหนี้เป็นสินลูกกิจเท่าไหร่เข้าไปเท่าไหร่เราไม่รู้นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะดึงปากท้องกลับมาได้แต่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้คุณก็ถูกหลอกทั้งวันอันนี้อันตรายคือสำคัญคือความเชื่อมั่นประชาธิปไตยเนี่ยความเชื่อมั่นหนึ่งคนในคนไทยเดียวกันเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นสองในโลกเขาก็เชื่อมั่นความเชื่อมั่นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ถ้าตราบใดขาดความเชื่อมั่นทำอะไรก็เจ๊งไม่มีทางคุณทำธุรกิจคุณไม่มีใครเชื่อคุณเลยคุณไม่มีเครดิตเขายกตัวอย่างให้ฟังการธุรกิจนะครับคนมีเงิน1ล้านแต่มีเครดิตกับคนมีเงิน50ล้านแต่ไม่มีเครดิตไอ้คน1ล้านทำธุรกิจโตกว่าคน50ล้านเพราะเครดิตเนี่ยมันคำนวณยากความเชื่อมั่นดีไม่ดีอาจจะมีแค่1ล้านปรากฏโอ้โหเห็นฝีมือแล้วคนนี้1ใจซื่อมือสะอาดทำได้จริงทุกอย่างมีความตั้งใจผมให้เลยก็จะมากันผมไม่เคย100ล้านเลยคุณซื้อของเพราะของผมไม่ขายได้100ล้านไอ้นั่น100ล้านกลายเป็นว่าปั๊บเดียวเนี่ยงั้นความเชื่อมั่นจึงมีความจําเป็นวันนี้ถ้าลักษณะการบริหารแบบใช้อํานาจเป็นหลักยังไงความเชื่อมั่นก็ลำบากนะครับใช่ผมจะลงทุนเนี่ยผมก็ต้องมองต่อให้ผมมีตังค์นะถ้าผมจะลงผมก็ต้องมองว่าลงไปแล้วเนี่ยมันซุดมันเซหรือมายืนเอาไปรูปธรรมนะคุณอยากไปลงทุนในประเทศอย่างญี่ปุ่นไต้หวันหรือคุณอยากจะไปอยู่แอฟริกากลางครับ
ที่มันยิงกันอยู่เนี่ยแล้วก็ประกาศมีทหารเดินไปเดินมาทั้งวันน่ะคุณจะไปลงที่ไหนกันแน่ใช่มั้ยง่ายๆเลยชัดเจนที่ธรรมดาผมไปเที่ยวยังไม่กล้าไปเลยใช่มั้ยเนี่ยหลักการเดียวกันเราอาจจะดูว่าเราอาจจะไปถึงขนาดเราอาจจะกลางๆก็คือว่าดูข้างนอกดูดีมีคนมาเที่ยวแต่ข้างในเนี่ยพื้นฐานการธุรกิจเนี่ยเค้าไม่เชื่อเพราะว่าเชื่อคุณก็ไม่มีละมันก็ไม่มีอะไรหมดถึงพยายามที่จะบอกจะเปิดเอานักนำเที่ยวเข้ามาเยอะๆไงเพราะว่าคุณคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วไงคือต้องเปิดประเทศเอาเรียกว่าเอาสมบัติเก่าขายอ่ะขายเอาตัวรอดซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คุณต้องเป็นนักผลิตเป็นแรงต่างซึ่งเขาหนีไปหมดแล้วใช่ๆเขาหนีไปหมดเราไม่มีอะไรเหลือคือไปคาดหวังจากความคิดขออนุญาตยิงก็แต่ผมก็ไปย้ำเรื่องนี้นะคือวิธีคิดของกลุ่มคนที่สืบทอดอำนาจมันไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ไปศรีสะเกษทุเรียนศรีสะเกษเขาขึ้นชื่อนะทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมประเดี๋ยวผมจะพูดไงรู้ไหมก็อย่าปลูกเป็นตายเดี๋ยวมันจะราคามันจะตกเพราะคุณไม่มีปัญญาขายใช่ไหมคือถ้าเกิดบอกแล้วก็ไปสร้างเขาเรียกสร้างสตอรี่นะสร้างเรื่องราวนะเราไปบอกปั๊บแล้วคนเขาชอบปั๊บมันจะซื้อกันมือมาเลยเพราะการกำลังซื้อในโลกเนี่ยมันมหาศาลแต่คุณไม่มีปัญญาเองที่จะเข้าไปถึงไงอยู่ตรงนั้นมากกว่าก็นี่คือตัวปัญหาของคนที่เป็นผู้นำแล้วก็คิดไม่ได้ต่อว่านะแต่ก็พูดตรงๆนี่แหละอันนี้คือปัญหาก็อย่างข้าวเนี่ยข้าวธรรมดาเราเนี่ย 6-7,000 บาทต่อเกวียนที่เป็นข้าวเปลือกนะไปอยู่ที่ยุโรปกับที่อเมริกาเนี่ยประมาณ 55,000 มันมีแก๊สตั้งเยอะนะแล้วนั่นเป็นข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะข้าวผสมนี่หน่อยด้วยนะคุณทำไงถึงจะลดตรงนี้ได้มันไม่ได้มีอะไรยากคนอยากซื้อจะตายแต่ไม่รู้จะซื้อไงมันติดระบบหมดเรามันมัวแต่บอกให้ลดมันแหละนี่ก็เดี๋ยวคงสักพักไปบอกชาวนาว่าต้องปลูกข้าวสิอย่าปลูกมากนะอย่าปลูกมากเดี๋ยวราคามันตกโอ้ยตายละคือกระบวนการคิดเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยต่อให้ภาวะเศรษฐกิจโลกมันจะแย่ยังไงถ้าคนคิดเป็นคิดที่เก่งมีวิชั่นมันมีทางออกครับเพราะแต่ละประเทศเนี่ยปัญหาคงไม่ได้ต่างจากเรามากมายถูกไหมครับใครจะเหนือใครอ่ะผมจะบอกว่าวันนี้ผู้นำประเทศดีอย่างเดียวไม่พอสำคัญคือยังไม่ดีพอด้วยอ้าวจะหาใครที่แน่ๆมาจากไหนได้อีกฮะจะทำไงจะได้คุณสะท้อนไปถอดดอกได้ยังไงอ่ะคือง่ายๆเลยนะเอาเรื่องง่ายๆเมื่อกี้ว่าเราพูดถึงข้าวใช่ไหมใช่ค่ะฝรั่งก็กินไทยก็กินเดี๋ยวนี้มันกินกันใหญ่นะครับคือมันเป็นของกินของใช้เรื่องของกินของใช้เนี่ยกวาดได้ทั้งประเทศเราสามารถทำได้ตั้งเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าเราขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ท่านว่าไงไม่มีหัวไงพอไม่มีหัวก็จบอยู่ในประเทศอ่ะแล้วพอมันจบอยู่ในประเทศก็กลายเป็นของล้นถ้าจะขายได้นั่นนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเรายังมีช่องทางเยอะแม้ว่าทั้งโลกจะดรอปจะตกเนี่ยนะแต่ของกินของใช้ของใช้ซึ่งเปลืองยังมีอีกเยอะคนต้องไปลงดีเทลเขาวิ่งไปหาเดี๋ยวก็เจอใช่ก็ดีเทลเหมือนเนี่ยเอาผมนวดก็ต้องไปสแกนแล้วไปลงชื่อเนี่ยมีปัญหาเรื่องอ่ะมันหลักการเดียวกันยิ่งเข้าเฟสห้ามทุกคนจะไปก็คือแบบก็ต้องชะงักไว้ก่อนแล้วยังต้องคิดแล้วคิดอีกคุณมีวิธีการอย่างอื่นบ้างไหมถ้าคุณจะช่วยอาบผมนวดให้มันอยู่ได้นะผมไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ว่าผมก็ต้องมองวิธีคิดต่างการค้าเพื่อคือเราคิดว่าเราจะเอาละเราไปทำเขาอะแล้วจะให้เขายืนได้ถูกเราไปทำเขาเองนะต้องให้เขารอดให้ได้ต้องคิดตรงนี้เป็นหลักให้ทุกจุดที่เราเปิดแล้วนั้นรอดให้หมดอาจจะรอดแบบ6 70 80ไม่ร้อยล่ะแต่จริงๆมันจริงต้องให้อ่ะไอ้นี่มันฟังแล้วก็ไม่มีใครเข้าแล้วคุณไปเอารูปแบบขายของชำมาอยู่อาบนวดเงี้ยไม่มีใครมาแล้วถูกมั้ยมันไม่ใช่หมายว่าความคิดในเชิงการความคิดในเชิงละเอียดเนี่ยมันไม่มีประกาศในการคิดหรือวิธีคิดในละเอียดมันไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะออกไปแม้กระทั่งเรื่องอ่างเรื่องอะไรต่างมันก็มีทางออกมันและผลออกมาได้เหมือนกันด้วยถ้าฉลาดพอต้องการนะถ้าฉลาดพอใช่ถ้าฉลาดพอมีช่องหมดผมยังเชื่อว่าขายก็ขายได้แต่ต้องฉลาดพอแต่ต้องเลือกเป็นแบบอย่างนะเพราะว่ามันไม่ 100% ทุกอย่างเลือกไปอย่างๆเพื่อให้เงินเข้าประเทศก่อนเงินเข้าประเทศมันจะหมุนพอหมุนปั๊บเนี่ยไอ้สินค้าอื่นมันก็จะไหลเข้ามารับได้นี่คือแนวทางการทำไงแล้วคุณต้องรีบทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็จะเปิดประเทศเหมือนกันเพราะเปิดประเทศเรายังนิ่งอยู่ในการมีฉุกเฉินมีต่างๆหันไปทีเข้าไปไกลแล้วตามเขาไม่ทันตลาดหายหมดแล้วตลาดวายคือมันเป็นไปไม่ได้ในวิธีคิดเนี่ยผมรู้ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนผู้เรียนเลือกตั้งใหม่เอาง่ายๆแล้วอีกเรื่องที่ร้ายแรงมากขนาดนี้ก็คือเรื่องของแรงงานจากต่างด้าวนะครับเขาจะเข้ามาทำงานที่ตอนนี้กำลังจะมีการหีบอ้อยกับ
ข้าวโพดอะไรต่างๆเท่าที่รู้เพราะว่างานผมรับผิดชอบมากกว่ากำลังจะได้เวลาได้เวลาแล้วไม่มีคนเข้ามาทำปั๊มนี่เกิดอะไรขึ้นครับมันพังทั้งระบบเลยแล้วจะเข้ามาได้ยังไงเขายังไม่มียังไม่มีมาตรการจนป่านนี้แล้วมันกำลังจะได้เวลานี่คือตัวอย่างที่ต้องคิดทั้งระบบต้องมีรายงานมันต้องมีแต่เขาห้ามเข้าไงถ้าเกิดคุณกลัวว่าเขาจะเป็นคุณก็ตรวจแบบคนไทยเข้ามาได้ไหมตรวจจากตั้งแต่ฝั่งนู้นตรวจโรคแต่ฝั่งนู้นเลยแล้วคุณเข้ามาห้ามออกนอกพื้นที่ให้อยู่14วันก็อยู่ไปสิเพราะเขาอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในโรงงานหรือว่าอยู่ในแปลง14วันแล้วก็มีการตรวจแล้วคนที่รับเข้ามาเป็นคนเซ็นห้ามหนีไปที่อื่นต้องมีเสร็จแล้วพอครบ14วันเจ้าที่มาตรวจนับชื่อครบถ้าขาดไอ้คนที่เอาเข้ามาโดนแค่นี้ก็จบแล้วไงคุณจีบไปก็จบแล้วที่จะกักในห้องเล็กก็ไปกักในพื้นที่ใหญ่ใช่แต่ให้ทำงานได้ไงให้เขาทำงานได้นี่คือการใช้ความคิดมันยากไหมล่ะนันไม่ยากแต่มันคิดไม่ได้ ไม่มีทำไงไม่ได้จริงๆนะผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยความเสี่ยงของประเทศถ้าบริหารโดยรัฐบาลชุดนี้ความเสี่ยงของประเทศสูงผมพูดแบบตรงๆนี่แหละนะครับเพราะผมยังไม่เห็นวี่แววนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจใหญ่กว่าโควิดมหาศาลนะครับใช่มหาศาลนะครับแต่ผมว่าเขามองอย่างอื่นเขามองเรื่องการเมืองมองที่เด็กออกมาประท้วงเขาแค่นั้นเขาไม่คิดเรื่องอื่นเลยซึ่งมันเด็กประท้วงไงก็ประท้วงไปอยากพูดอะไรก็ฟังถ้าดีก็มาใช้ไม่ดีแล้วก็บอกไม่จริงก็จบไงแต่คุณมัวแต่กลัวแล้วคุณหยุดเศรษฐกิจทั้งอย่างไว้เพื่อไม่คนด่าคุณเขาด่าก็ด่าไปสิผิดคุณก็รับถูกคุณก็ชี้แจงว่าอันไปก็จบไงไม่ได้มีอะไรมาก็มาสิมาก็คุยกันไปใช่ไหมเหมือนโต๊ะวาทีอ่ะก็ว่าอันไปก็จริงๆฮะที่จะเก็บแนวคิดของคนที่มีความเห็นแย้งมาใช้ให้ได้ประโยชน์ใช่เราไม่ต้องคิดเองเลยนะใช่ไอ้ที่มันด่าเราเนี่ยเอามาใช้เลยถ้ามันจริงก็ขอบคุณเขาใช้เสร็จก็แถลงเอาความดีความชอบไปเลยมันจะยากใช่แต่เขาพูดเรื่องจริงขอบคุณมากขอยกมือไหว้เขาเลยขอบคุณเรื่องจริงต่อให้ไม่ยกจริงก็ขอบในใจขอบคุณมากที่ด่าผมเรื่องนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าผมคิดไม่ออกนี่คือถ้าเป็นนักประชาธิปไตยเขาต้องคิดอย่างนั้นแล้วจบฉวยก็เรียกว่ารู้จักคำว่าขโมยแต่ขโมยในสิ่งนี้คำว่าขโมยนี่แปลว่าสิ่งไม่ดีนะครับขโมยในสิ่งที่มันดีๆเอามาใช้แล้วเอามาใช้แต่ถ้าเมื่อใดไปสกัดกั้นเฮ้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดผมรู้แล้วเนี่ยปัญหาบ้านเมืองมันแก้ไม่ได้ครับนี่คือปัญหาของประเทศจริงๆนะวันนี้ผมบอกว่าโอ้โหเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะฮะครับอ่ะวันนี้เอาละค่ะก็เป็นไงเหนื่อยหมดเวลาแล้วเหนื่อยคนรุ่นใหม่ยังไม่เหนื่อยกันเราเหนื่อยเหมือนกันค่ะว่าต้องอยู่อีกยาวจะต้องเจอสภาวะแบบนี้อีกนานอยู่กว่าจะมองหาวิธีการแก้ไขก็ยังแบบยังลิบลีหรือว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังในช่องทางของ YouTube ได้นะคะก็จะมีวิดีโอของแต่ละวันแล้วก็ย้อนหลังลงอยู่ในช่องของตรงไปตรงมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลโทดร.พงศกรราชชมพูแล้วก็อาจารย์ดร.จำนงชัยมงคลนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสำหรับดิฉันนะคะหัตถการบุญทาก็ขอจากลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ